ุณปู่อะค่ะของพึ่งอะเขาออกไปตลาดตอนเช้าไปซื้ออาหารเช้าเข้ามาขี่จักรยานกลับมาพ่อก็เลยพุ่งไปที่จักรยานแล้วก็บอกคุณปู่ว่าขอยืมจักรยานขี่ไปส่งแม่หน่อยไปทำงานขึ้นปุ๊บกำลังจะขี่ออกโซ่มันขาดอะค่ะโซ่หลุดสรุปวันนั้นไม่ไปทำงานก็เลยเดินเข้าบ้านเดินเข้าบ้านปุ๊บเพลงชาติขึ้นประเทศไทยเขาก็เลยย้อนไปถึงความฝันว่าที่บอกว่าเวลาสตาร์ขาดคือ8โมงเช้าเขาก็ไปเล่าข่าวเนี่ยกับเพื่อนที่ทำงานหรือคนใกล้บ้านว่าเออเนี่ยเพื่อนลูกสาวเสียชีวิตแล้วมันเป็นแบบนี้นะวันนั้นพึ่งก็เลยนอนอยู่กับแม่สองคนที่บ้านพึ่งสะดุ้งตื่นมาเพราะว่าได้ยินเสียงคนอะเสียงดังโวยวายอยู่ข้างนอกห้องนอนสรุปเป็นคุณแม่ค่ะนั่งอยู่บนโซฟาแล้วโทรไปร้องไห้ไปด้วยเล่าเรื่องแล้วโวยวายกับใครสักคนในสายพอเขาเห็นหน้าพึ่งเนี่ยเขาชี้หน้าพึ่งแล้วบอกว่าเพื่อนหนูอะมาหาแม่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับแหมเผลอแป๊บเดียวนะครับเราเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนครับเดือนที่เขาว่ากันว่าร้อนสุดๆหลายท่านคงจะได้รับความร้อนกันไปแบบเต็มๆนะครับและในสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มอย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนๆจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมๆกันอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยกับช่อง YouTube ไทยรัฐของเรานะครับและแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้รอพบกับคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะไปพบกับเขาฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนๆสยองขวัญสั่นประสาทอย่าเก็บไว้คนเดียวครับอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการที่ ghoststation.thairat@gmail.com นะครับทางทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับและวันนี้แขกรับเชิญของเราเคยมาเล่าเรื่องใน The Ghost Radio กับชื่อเรื่องแปลกๆครับเรื่องมารถนกวันนี้เขามาพร้อมกับเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับข่าวเขาจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยียนในรายการสถานีผีดุนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับท่านเนี้ยเคยโทรไปเล่าเรื่องใน The Ghost Radio ตั้งชื่อเรื่องมาแปลกๆวันแรกที่ผมได้ยินชื่อเรื่องนี้ผมต้องหึคือเรื่องอะไรเจ้าของเรื่องมารถนกยินดีต้อนรับคุณน้ำพึ่งครับสวัสดีครับคุณน้ำพึ่งสวัสดีค่ะมีโอกาสได้เจอกันครั้งแรกใช่ค่ะก่อนหน้านี้เรารู้จักกันใน The Ghost Radio ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องมารถนกค่ะเป็นภาษาอะไรว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบอ๋อต้องไปฟังเอาเองใน The Ghost Radio นะฮะอันเนี้ยเป็นการพูดคุยกันครั้งที่2แต่เป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกใช่ค่ะถูกไหมฮะผมจะถามแขกรับเชิญทุกคนว่าถ้าพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติผมมีกราฟให้เต็ม 100% คุณน้ำพึ่งเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์เชื่อ 100% เลยค่ะว่าโลกนี้มีผีแน่ใช่ค่ะอันนี้คือความเชื่อนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกเรื่องที่เราเจอเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นเพราะผีหมายถึงเชื่อว่ามีจริงค่ะเชื่อว่าโลกนี้มีผีแต่ทุกเรื่องที่เราเจอบางทีมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับผีใช่มันอาจจะเป็นเรื่องของอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องกับผีใช่ค่ะแต่ความเชื่อของเราแน่ๆฝังอยู่ในใจโลกนี้มีผี 100% ใช่ค่ะจากเรื่องที่เราเคยเจอมาบ้างจากเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างค่ะมันผสมผสานกันค่ะอย่างเช่นวันนี้ครับที่คุณน้ำผึ้งเอาเรื่องมาฝากชาวสถานีผีดุของเราค่ะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข่าวค่ะเรื่องราวข่าวดังค่ะต้องถามก่อนว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครจริงๆแล้วอะค่ะที่เริ่มต้นไปเล่าใน The Ghost ได้อะค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องของคุณแม่เพราะอย่างที่บอกว่าคุณแม่มี Sixth Sense เมื่อกี้ขอแก้พี่แจ็คนิดนึงจริงๆไปเล่าใน The Ghost แล้ว2เรื่องค่ะเอา2เรื่องมารถนกกับชั้น5ห้องเชื่อมอ๋อใช่ครับที่บอกว่าชั้น5ห้องเชื่อมเนี่ยก่อนเล่าเรื่องก็คือเกริ่นว่าเพราะอะไรคุณแม่ถึงเริ่มมีสัมผัสพวกนี้ใช่มั้ยคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณแม่อีกทีนึงเหมือนกัน
ช่ที่เกี่ยวข้องกับข่าวด้วยนะใช่ค่ะหูน่าสนใจจริงๆแล้วจับพอยต์ไม่ได้ว่าเป็นเพราะข่าวเป็นข่าวแต่ว่าพอเล่าไปแล้วเนี่ยเออใช่เรื่องนี้เป็นคดีแล้วก็เป็นข่าวแล้วก็พึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของเพื่อนพึ่งที่เสียชีวิตไปนานยังเรื่องเนี้ยตอนพึ่งอยู่ม .1 ค่ะอายุ12ปีก็ย้อนกลับไปประมาณ18ปีได้18ปีนะ18 19ปีไหนเป็นยังไงครับเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ค่ะก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ค่ะขอบอกว่ามีอีกเรื่องนึงที่จะเล่าก็คือพึ่งเนี่ยเป็นคนกลัวผีมากเชื่อเรื่องผีแล้วก็กลัวผีมากๆตั้งแต่เด็กๆอ่ะค่ะก็เลยไม่กล้านอนคนเดียวไม่กล้าเข้าห้องน้ำคนเดียวคุณพ่อเนี่ยก็เลยจะบอกว่าโลกนี้ผียังไม่มีจริงที่กลัวผียังไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าได้ฟังเรื่องของคุณแม่หรือมีเรื่องเล่าประจำบ้านแบบนั้นหรือเปล่าแต่พอพ่อบอกว่าผีไม่มีจริงหรอกลูกในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เพิ่งเอามาชาร์เลนจ์ก็คือจะเป็นเรื่องของคุณพ่อเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวที่เป็นเรื่องโดยตรงของคุณพ่อขอเริ่มเล่าเลยนะคะได้ค่ะได้วันนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะก็นอนอยู่ด้วยกันแม่เขาก็ตื่นตามนาฬิกาปลุกตามปกติประมาณตีสี่ตีห้าเพราะว่าต้องไปทำงานหันไปหาคุณพ่อแล้วไปจับตัวค่ะตัวคุณพ่อเย็นเหมือนคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเหมือนอุณหภูมิในร่างกายมันเย็นแบบว่าเฉียบไปเลยอะค่ะก็เป็นพาร์ทของคุณแม่ก่อนว่าเขาก็เลยเริ่มตกใจแล้วก็ทำทุกทางเขย่าปลุกร้องเสียงดังจนคุณพ่อตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนคนตื่นจากฝันร้ายอะค่ะเหงื่อคือเต็มไปหมดแล้วก็ร้องไห้แล้วกอดคุณแม่แน่นเลยครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคุณพ่อและในพาร์ทนี้ว่าเขาหลับไปแล้วเขาเจออะไรเขาบอกว่าเขาฝันร้ายค่ะโดยที่ตอนนอนเนี่ยเขานอนหงายแล้วเขารู้สึกว่าความรู้สึกกับมันเหมือนรถมันตกจากหน้าผาสูงๆเลยอะค่ะวูบเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเขาอะไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่รู้เลยว่าเป็นเหมือนนรกที่เขาเล่ากันนะคะจากความรู้สึกที่วูบไปแล้วก็เหมือนไปอยู่ในอีกสถานที่หนึ่งแต่คุณพ่อก็ยังนึกว่าเป็นฝันร้ายลักษณะที่เขาอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนละครเรื่องพิภพมัจจุราชที่เขาได้ดูอะค่ะก็คือจะมืดๆแล้วก็มีคนของที่นั่นอะท่อนบนนะคะเปลือยก็คือไม่ได้ใส่เสื้อท่อนล่างคือจงกระเบนสีแดงรู้ว่าเป็นคนของที่นั่นเพราะว่าคนเดินกันเยอะมากเลยแล้วเขาเดินนำอะค่ะไปที่โถงกว้างๆที่หนึ่งที่มีคนอยู่เยอะแล้วก็จะมีเขาบอกว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดคือรู้เลยเพราะว่าตัวจะใหญ่มากคุณพ่อเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยจะเห็นแค่เขาแล้วก็จะมีคนคอยขานชื่อพ่อก็เริ่มรู้แล้วว่านี่คือที่ไหนแล้วก็เริ่มร้องไห้เพราะคิดว่าตัวเองอะตายแล้วสุดท้ายเขาก็ขานเป็นชื่อคุณพ่อขึ้นมาเป็นชื่อยศชื่อนามสกุลนะคะ คุณพ่อก็ร้องไห้หนักเข้าไปอีกคนที่ขานชื่อเขาเลยถามคุณพ่อว่าเป็นอะไรร้องไห้ทำไมพ่อก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะยังอายุน้อยอยู่เลยยังไม่อยากตายยังเพิ่งมีลูกเล็ก มีภรรยามีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลขอโอกาสกลับไปได้ไหมแล้วจังหวะที่คุณพ่อเขาร้องไห้ไปอะค่ะเหมือนคนที่ขานชื่อคนนั้นอ่ะเขาเหมือนดูอะไรสักอย่างแล้วเขาบอกพูดขึ้นมาว่าเอ้ายังไม่ถึงเวลานี่แล้วมาได้ยังไงเขาก็เลยยื่นกระดาษพ่อบอกว่าเป็นกระดาษแผ่นบางๆอะค่ะกับดินสอดำให้คุณพ่อเขาบอกว่าให้เขียนชื่อนามสกุลและวาดหน้าตัวเองให้เป็นหลักฐานว่าเคยมาที่นี่แล้วพ่อก็เขียนชื่อนามสกุลและคุณพ่อบอกว่าปกติแล้วอะค่ะเขาเป็นคนวาดรูปไม่เป็นแต่ตอนที่เขาอยู่ในที่นั้นอะเขาวาดหน้าตัวเองออกมาได้เหมือนมากเลยเขาก็เขียนชื่อนามสกุลวาดหน้าแล้วเขาก็เหมือนโดนคุมอะค่ะเดินนำเดินตามออกไปจังหวะที่เดินตามออกไปเนี่ยก็จะเป็นสวนกันอย่างนี้กับคนที่เข้ามาใหม่มีอยู่จังหวะนึงที่เขาหันไปเห็นแถวที่สวนมาเป็นคนที่เขารู้จักคือเป็นนักร้องลูกทุ่งเพลงแปลงชื่อดังในตอนนั้นนะคะแต่ในโลกความเป็นจริงอะท่านนี้เขายังไม่เสียชีวิตพ่อก็คิดในใจว่าเอ้ามาที่นี่ด้วยหรอแล้วพ่อก็ลุกขึ้นมาแล้วเดินออกไปแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณแม่เรียกแล้วเขาตื่นแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เล่าให้คุณแม่ฟังแต่ว่าเหมือนชีวิตมันต้องดำเนินต่อค่ะก็คิดแค่ว่าฝันร้ายอ๋อแต่ก่อนที่จะตื่นนะคะเพิ่งเล่าข้ามว่าเขาได้ยินเสียงสุดท้ายครับเสียงสุดท้ายเนี่ยมันก้องๆก่อนที่เขาจะลืมตาตื่นบอกว่าจำเอาไว้เวลาชะตาขาด 8:00 น.เช้าโอ้แต่เขาก็เล่าให้คุณแม่ฟังแล้วไม่รู้ว่าประโยคนี้มันหมายถึงอะไรก็ตื่นขึ้นมาเรื่องเหมือนมารถนกเลยค่ะคือคุณแม่เนี่ยเป็นฝ่ายพาคุณพ่อไปหาคุณย่าเพราะว่าเหมือนลูกฝันร้ายอย่างเงี้ยค่ะก็เดินไปหาแม่แล้วเขาก็แต่งตัวออกไปทำงานตามกิจวัตรเหมือนเดิมคุณแม่เนี่ยทำงานไกลมากค่ะต้องนั่งเรือข้ามฟากทุกวันตอนจะออกประมาณ8:00 น.ครับ
วันนั้นเนี่ยด้วยความที่ตื่นตามนาฬิกาปลุกแล้วมันมีเรื่องความฝันมันก็เลยเลทมาเรื่อยๆก็รีบออกกันเมื่อแต่งตัวเสร็จนะพ่อก็จะไปขี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อะค่ะขับมาทุกวันขี่มาทุกวันไม่มีปัญหาแต่วันนั้นอะสตาร์ทไม่ติดครับอยู่ๆสตาร์ทไม่ติดเลยแล้วคือมันจะสายแล้วเริ่มออกตอน 7:00 นปกติต้องออกเหมือนตั้งแต่ 6:30 นประมาณเนี้ยค่ะสตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดไม่รู้จะทำยังไงก็เลยลองอยู่นานแล้วมีคุณปู่อะค่ะของพึ่งอะเขาออกไปตลาดตอนเช้าไปซื้ออาหารเช้าเข้ามาโจ๊กต้มเลือดหมูอย่างเงี้ยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานกลับมาพ่อก็เลยพุ่งไปที่จักรยานแล้วก็บอกคุณปู่ว่าขอยืมจักรยานขี่ไปส่งแม่หน่อยไปทำงานเขาก็ขึ้นจักรยานคุณปู่เพิ่งจอดเลยนะคะขึ้นปุ๊บกำลังจะขี่ออกโซ่มันขาดอะค่ะโซ่หลุดแต่เขาก็ยังไม่คิดอะไรไม่ได้นึกถึงความฝันด้วยค่ะเพราะว่ามุ่งแต่จะว่ารีบไปทำงานก็ไม่รู้จะทำยังไงหันซ้ายทีหันขวาว่าจะซ่อมอะไรก่อนดีจะเอาอะไรไปเวลามันก็ล่วงไปเรื่อยๆแล้วค่ะจนสักพักอะค่ะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของคนที่อยู่ตรงข้ามบ้านนะคะเขาขี่เข้ามาแล้วเขาเพิ่งจอดเครื่องยังร้อนๆเลยค่ะพ่อก็พุ่งไปอีกแล้วบอกว่าขอยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อหัวเทียนหน่อยมอเตอร์ไซค์เสียหัวเทียนที่เนี่ยหน้าปากซอยหมู่บ้านเขาเพิ่งจอดเครื่องยังร้อนๆ อยู่เลยพอพ่อขึ้นปุ๊บสตาร์ทไม่ติดเหมือนเดิมอย่าบอกหรอใช่ค่ะมันแปลกมากคือ3ครั้งแล้วจากที่ไม่คิดอะค่ะก็อันนี้ก็ยังไม่คิดถึงฝันแต่ว่าแค่บอกกันว่าล้มเลิกสรุปวันนั้นไม่ไปทำงานก็เลยเดินเข้าบ้านเดินเข้าบ้านปุ๊บเพลงชาติขึ้นประเทศไทยเขาก็เลยย้อนไปถึงความฝันว่าที่บอกว่าเวลาสตาร์ขาดคือ 8:00 นเช้าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างไม่ให้คุณพ่อออกไปใช่ค่ะอีกเหตุการณ์นึงอะค่ะพี่แจ็คที่เล่าว่าตอนจังหวะที่คุณพ่อเขาเดินออกมาค่ะจากสถานที่นั้นแล้วมีอีกเหมือนแถวนึงที่สวนเข้าไปแล้วคุณพ่อหันไปเห็นว่าเป็นคนที่เขารู้จักคือเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเพลงแปลงชื่อดังในสมัยนั้นนะคะจำได้ซึ่งในชีวิตจริงเขาอะยังไม่เสียชีวิตคุณพ่อเขาก็แค่คิดในใจว่าเอ้ามาที่นี่ด้วยหรอแล้วเขาก็เป็นเหตุการณ์นั้นก็คือตื่นขึ้นมาจากสถานที่นั้นที่ตื่นขึ้นมาแล้วตัวเองผวาใช่แล้วคุณแม่มาเขย่าตัวใช่ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ก็ดำเนินไปจนถึง8โมงเช้าที่เขาไม่ได้ไปทำงานแล้วสรุปว่าข่าวในวันนั้นนะคะเป็นข่าวดังก็คือนักร้องลูกทุ่งคนนั้นที่คุณพ่อเล่าในความฝันเสียชีวิตวันนั้นเลยเหรอใช่เช้านั้นเลยเหรอใช่ค่ะหลังจาก8โมงอะนะใช่ค่ะเป็นข่าวของวันนั้นเลยก็เลยเป็นเรื่องแปลกจากที่คิดว่ารู้สึกว่าไปสถานที่นั้นมาจริงแล้วดันเล่าพูดถึงชื่อคนนี้ซึ่งคุณแม่กับคุณย่าก็คือได้ฟังเรื่องนี้แล้วแล้วพอมันเป็นข่าวเขาก็เลยเหมือนจะเชื่อว่าไอเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นจริงซึ่งศิลปินท่านนี้คุณพ่อไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ค่ะเพียงแต่ว่ารู้จักว่าอ๋อคนนี้เป็นศิลปินคุ้นเวลาเดินสวนเนี่ยคือถ้าเป็นศิลปินจะคุ้นหน้ากันใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรใช่จนกระทั่งมารู้ข่าวอีกทีนึงหลังจากเหตุการณ์ที่คุณพ่อสตาร์ทรถไม่ติดรถเสียนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่วันนั้นเลยใช่ค่ะมีข่าวออกมาว่าศิลปินท่านนี้เสียใช่ค่ะเฮ้ยมันถือเป็นเรื่องแปลกจริงๆเรื่องเนี้ยแบบเหมือนหลับหรือได้ไปสถานที่พวกเนี้ยเราได้ยินกันมาเยอะแล้วแต่อันนี้พอเป็นเรื่องจากคุณพ่อซึ่งเราเชื่อพ่อเราอยู่แล้วก็เลยเป็นอีกเรื่องนึงที่มันสามารถพิสูจน์ได้หรืออย่างคุณพ่ออย่างเงี้ยก็ยินดีให้เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าเพื่อเป็นเหมือนคติสอนใจทุกคนว่าอันเนี้ยมันมีอยู่จริงนะให้หมั่นทำความดีประมาณนั้นใช่คนเราอ่ะเอาจริงๆจะตายวันตายพรุ่งภาษาชาวบ้านนะค่ะตายวันตายพรุ่งไม่มีใครรู้หรอกถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะตอนนี้ทำสิ่งดีๆไว้เยอะๆค่ะตายแล้วอาจจะได้ไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานหรือว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่เราทำกันมามันอาจจะทุเลาลงก็ได้ก็เลยเป็นประสบการณ์ที่เหมือนเป็นความฝันของพ่อซึ่งตอนนั้นน่ะเพิ่งเด็กแล้วไปนอนกับคุณย่าคุณพ่อคุณแม่เขาเล่าให้ฟังกัน2คนแล้วก็มีคุณย่ารู้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเหมือนกับเรื่องผีฉะนั้นเวลาคุณพ่อปลอบว่าไม่ต้องกลัวผีไม่มีจริงก็จะเอาเรื่องนี้พูดขึ้นมาว่าเอ้าแล้วเรื่องที่พ่อเจอล่ะประมาณนั้นค่ะซึ่งหลังจากนั้นคือพอผ่านวันนั้นมาช่วงเวลา8โมงก็ไม่เคยมีอะไรที่มันสะกิดหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นสัญญาณบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยว8โมงวันต่อไปจะเป็นอย่างนี้อีกนะใช่ค่ะไม่เลยใช่ไหมทุกอย่างคือกลับมาปกติสงบทุกอย่างแต่ว่าคุณพ่อเขาบอกว่าตื่นมาจากฝันแล้วรู้สึกว่าเหมือนได้ไปสถานที่นั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าเขามีเซนส์แค่เบาๆแต่คือหาคำตอบไม่ได้สมมุติว่าเขาไปปาร์ตี้กับเพื่อนเป็น10คนในกลุ่มอะค่ะเขามองไปที่คนนี้ปกติแต่มองไปที่บางคนแล้วเขารู้สึกว่าคนเนี้ยจะเสียชีวิต
แล้วสักพักหนึ่งคนนี้ก็เสียชีวิตจริงๆอันนี้เหมือนเกิดประมาณ4ครั้งหลังจากนั้นแต่คุณพ่อมองในหลักวิทยาศาสตร์ว่าก็อาจจะเป็นผู้ชายใช้ชีวิตบนความเสี่ยงดื่มแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้ค่ะเป็นไปได้คือเรื่องราวลักษณะแบบคนที่เอาเรียกง่ายๆว่าตายแล้วฟื้นก็แล้วกันนะครับมีหลายคนที่เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสมาเล่าให้กับคนอย่างพวกเราได้ฟังกันใช่ค่ะแต่ละคนไปที่ไม่เหมือนกันอย่างที่คุณน้ำพึ่งเล่าครับที่คุณพ่อไปมาก็มีหลายคนที่ไปลักษณะแบบนั้นแต่ก็จะมีบางคนที่ไม่ได้ไปแบบนั้นมีบางคนไปในที่ที่ตัวเองไม่รู้จักเป็นที่ที่สวยงามเป็นที่ที่แบบเฮ้ยดูเหมือนที่นั่นเป็นสวรรค์หรือไปในที่ที่มันคือที่ที่เราคุ้นเคยเหมือนเป็นอีกที่นึงแต่เราเนี่ยเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเรียกว่ายังวนเวียนอยู่ในห้วงเวลาเนี้ยมีหลายเคสแล้วก็ตัวเองตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมามีคนบอกว่าเนี่ยนอนเสียชีวิตไปหลายชั่วโมงแล้วนะลักษณะคล้ายๆกันถ้าตอนนั้นคุณแม่เกิดไม่ได้มีการเขย่าตัวคุณพ่ออาจจะไม่ได้กลับมาตรงนี้ก็ได้แต่ว่าในมุมคุณแม่ค่ะเขาบอกว่าเขาอะมองตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเป็นว่านอนแล้วกรนแล้วหยุดหายใจไปชั่วขณะหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะแต่โอกาสกลับมามันก็ถ้าพูดกันตรงๆว่าถ้าหยุดหายใจไปแล้วอะโอกาสกลับมามันน้อยมากนะค่ะถูกไหมว่าตัวเย็นแล้วไงอย่าลืมนะถ้าตัวเย็นคือเลือดแข็งตัวค่ะอันนี้คือเรื่องเกริ่นของคุณพ่อใช่ค่ะทีนี้มาว่าถึงอาหารจานหลักของเราได้ค่ะเรื่องราวข่าวดังค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนของพึ่งเองตอนนั้นเกิดตอนพึ่งอยู่มัธยมปีที่1อะค่ะประมาณอายุ12ปีพึ่งก็เหมือนเป็นเด็กใหม่เข้าไปในโรงเรียนเพราะว่ามันเริ่มต้นม.1เหมือนกันทุกคนใช่มั้ยคะเป็นสังคมใหม่จําได้ว่าเธออะพึ่งจะเปิดไปได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเริ่มสนิทกับเพื่อนแล้วเพราะว่านอกจากเรียนหนังสืออะค่ะพึ่งเป็นนักกีฬาของโรงเรียนแล้วพวกนักกีฬาหลังจากเรียนก็คือมีซ้อมมีเก็บตัวซ้อมถึง 3:00 น. 4:00 น. ทุกวันเงี้ยค่ะฉะนั้นกลุ่มเพื่อนนักกีฬาจะสนิทกันมากกว่านักเรียนที่ไปกลับไปกลับทั่วไปก็จำได้ว่ามีอยู่วันนึงอะค่ะมาโรงเรียนตามปกติในเช้าวันจันทร์คุณพ่อก็ส่งหน้าปากซอยโรงเรียนแล้วก็จะมีชุมชนหน้าปากซอยโรงเรียนอะค่ะเพิ่งก็เดินเข้ามาจนถึงโรงเรียนแต่ว่าวันนั้นอะข่าวมันดังมากสรุปได้ว่ามีคนถูกฆาตกรรมที่บ้านเช่าหน้าปากซอยโรงเรียนแล้วมันเหมือนในละครเลยอะค่ะก็คือเพิ่งเดินตั้งแต่ต้นซอยมาท้ายซอยเสียงจะแบบว่าเหมือนซุบซิบนินทาจนเราอะประกอบเรื่องได้จากไอเสียงที่เราได้ยินจากสองทางชาวบ้าน1 2 3 4 5เขาจะคุยกันใช่ค่ะตลอดทางใช่ค่ะเข้าใจได้สาเหตุที่มันดังขึ้นมาในเช้าวันนั้นเพราะว่าบ้านเช่าหน้าปากซอยเนี้ยเขาอยู่กัน2คนผู้ชายที่ขับรถแท็กซี่อะเพิ่งกลับมาถึงตอนเช้ามืดวันจันทร์แล้วเพิ่งเห็นว่าคนที่อยู่ในห้องอะเป็นศพถูกฆ่าก็เลยเรียกตำรวจแล้วตำรวจมาตอนเช้ามืดทุกอย่างก็เลยเหมือนยังสดมากแต่ว่าตอนเพิ่งมาเนี่ยก็ประมาณ 7:00 น. 8:00 น. เช้าแล้วเคลียร์แล้วใช่ค่ะก็เดินเข้าไปถึงโรงเรียนจนมีคนทักว่ารู้หรือเปล่าว่าเบียร์ตายแล้วก็คือเพื่อนของเราเองก็สรุปว่าคนที่เขาซุบซิบกันมาทั้งซอยอ่ะคือเพื่อนของเราเพื่อนร่วมรุ่นแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในชมรมยูโดชมรมนักกีฬาค่ะเสียโดยการถูกฆาตกรรมซึ่งที่มันเป็นข่าวดังและทุกคนพูดกันไม่จบอะเพราะว่ามันจับมือหาฆาตกรไม่ได้เลยลักษณะเป็นเหมือนต้องสืบสวนต่ออะไรประมาณนี้ค่ะแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นคดีที่ค่อยๆสืบไปเรื่องนี้ค่ะเป็นใช่ค่ะช็อกเพราะตอนนั้นเด็กแล้วคนในครอบครัวค่ะยังไม่เคยมีงานศพฉะนั้นมันเป็นเหมือนเรื่องใกล้ตัวเรื่องแรกที่มีคนเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแบบเรียกได้ว่าผิดธรรมชาติทีนี้เสียงที่บอกว่าจากต้นซอยอะค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะด้วยความที่ผู้ตายเป็นผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าฆ่าข่มขืนหรือเปล่าฆ่ารัดคอข้างศพมีถุงยานะแต่พอไปถึงท้ายซอยมันกลายเป็นว่าข้างศพมีถุงยางนะเรื่องมันเลยไปเรื่อยเลยจากหนึ่งไปเป็นสองอะเป็นอย่างนี้ข่าวในตอนนั้นมันออกลงทุกวันลงหน้าหนึ่งด้วยค่ะเป็นนักเรียนโรงเรียนชื่อดังย่านนี้เป็นเหตุอย่างนี้เรื่องราวเนี่ยมันคือเพื่อนคนนี้ค่ะเขาเช่าห้องพักอยู่ที่ปากซอยโรงเรียนกับพ่อแค่สองคนแล้วพ่อเขามีอาชีพขับแท็กซี่ก็พ่อเขาให้ปากคำว่าพอกลับมาจากขับแท็กซี่อะค่ะเปิดเข้าไปก็คือเห็นลูกกับเป็นศพอยู่แล้วทีนี้ตำรวจอะเขาก็เลยงงว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วสาเหตุที่ฆ่ามันคืออะไรมันต้องสืบสวนต่อไปเป็นข่าวดังใหญ่มากและเป็นข่าวใหญ่มากของโรงเรียนตำรวจก็เริ่มมามีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเขาคือตำรวจเขามาที่โรงเรียนแล้วเขามาไล่ถามว่า
คนนี้มีเพื่อนสนิทเป็นใครก็ไปเป็นเพื่อนของพึ่งที่เล่นกีฬาเป็นคู่ซ้อมกับเขาเพราะว่ามันเป็นกีฬาต่อสู้ต้องมีคู่ซ้อมคนนี้เหมือนสนิทที่สุดเขาก็เลยได้ไปให้ปากคำเขามาเล่าให้พึ่งฟังว่าตำรวจมา2นายเอาพิมพ์ดีดมาตั้งแล้วก็สอบปากคำละเอียดเลยเขาบอกว่าเจอครั้งล่าสุดอะเมื่อไหร่เพื่อนก็บอกว่าเจอตอนกลางคืนวันอาทิตย์เพราะว่าเพื่อนนะคะเขามากับที่บ้านมาเดินตรงตลาดแถวนั้นแถวโรงเรียนมันเป็นตลาดชื่อดังเลยค่ะถ้าพูดชื่อออกมาแล้วเขาบังเอิญไปเจอเพื่อนคนนี้แล้วเขาก็เลยแยกตัวออกจากครอบครัวแป๊บเดียวทักแล้วถามว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างมาทำอะไรวันจันทร์อย่าลืมเอาชุดไปซ้อมกีฬานะเขาบอกว่าเขาพูดคุยเหมือนคนปกติเลยแล้วเขาก็เล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้ตำรวจเขาก็ถามว่าเจอเมื่อไหร่นะแล้วก็กี่โมงเพื่อนก็บอกว่าทุ่มกว่าแต่ตามลักษณะของการสืบสวนนะคะเขาก็จี้ว่าทุ่มเนี่ยทุ่มเท่าไหร่จำได้ไหมขอละเอียดเลยใช่เพราะว่าเขามาเฉลยตอนหลังว่าจากผลชันสูตรการประมาณการเวลาเสียชีวิตอะคือเพื่อนเสียชีวิตตั้งแต่คืนวันเสาร์ใช่แต่เพื่อนคนนี้เจอคืนวันอาทิตย์ตอนนั้นเด็กอะค่ะ12เหมือนไปนั่งเถียงกับตำรวจว่าไม่ใช่คืนวันอาทิตย์ยังเจออยู่เลยแต่เขาไม่ได้เถียงเพื่อเอาชนะหรืออะไรนะคะเขาแค่กลัวว่าตำรวจจะพลาดอะไรไปเขาก็เลยไปยืนยันว่าวันอาทิตย์ยังเจอเพื่อนอยู่เลยเรื่องนี้ก็หาคำตอบไม่ได้ค่ะถ้าถามเพื่อนคนนี้คือเหมือนเป็นคนเดียวที่เจอเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ไปด้วยอะคือคนที่บ้านเขาไม่รู้จักเหมือนเวลาเราแยกไปคุยกับใครที่ฝั่งเนี้ยไม่รู้จักเขาก็ไม่ได้สนใจว่าไปคุยกับใครและแค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวก็คือมีเสียงเพื่อนแค่เสียงเดียวบอกว่าวันอาทิตย์ยังเจออยู่ต้องถามว่าสำคัญมากนะถ้าเพื่อนบอกว่าวันอาทิตย์ยังเจออยู่เจอในที่นี้คือเจอแค่ผิวเผินหรือได้เจอได้คุยกันได้คุยได้คุยด้วยใช่ค่ะที่คุยว่าเอ้ยมาทำอะไรแค่นั้นเหรอใช่ค่ะคนนั้นก็ตอบว่ามาเดินเล่นประมาณนี้ค่ะก็แปลกแต่ว่าที่มันเป็นข่าวดังในตอนนั้นอย่างที่บอกว่ามันหาต้นตอไม่ได้เลยแต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันกลายเป็นข่าวแบบที่มันสะเทือนใจคือด้วยความที่พ่อกับแม่เขาหย่าร้างกันเขาถึงอยู่กับพ่อสองคนพอเสียชีวิตอะแล้วตำรวจเขาไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ต้องสงสัยแม่เขาก็เลยเริ่มให้ข่าวเลยว่าต้องเป็นพ่อแน่ๆฉะนั้นพอถามแม่ว่าแล้วมีเหตุจูงใจอะไรไหมที่จะทำให้เกิดคดีฆาตกรรมเขาเลยเฉลยออกมาว่าเหมือนพ่อค่ะเขามีความสัมพันธ์กับลูก Why? มันเลยกลายเป็นเรื่องที่มีเรื่องแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะหึงหวงหรืออะไรหรือเปล่าหรือการใช้ความรุนแรงในครอบครัวพอข่าวมันออกแบบนั้นก็คือออกหนังสือพิมพ์เลยนะคะ คนที่รู้จักเขาเนี่ยอย่างเพิ่งเป็นเพื่อนสนิทเนี่ย มันเศร้าแล้วมันย้อนกลับไปว่าอ๋อที่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเงียบขรึมอะหรือเขามีปัญหาในใจแล้วเขาก็คือไม่ได้พูดออกมาไม่ได้บอกทุกคนก็เพื่อนสนิทคนเดิมของเขาคนนี้แหละค่ะมาบอกว่าเขาเป็นคนเดียวที่เคยไปที่บ้านเช่าอันนี้เพราะว่าเหมือนก่อนซ้อมอะเพื่อนชวนไปหยิบของที่บ้านชวนเข้าบ้านอะไรเงี้ยก็เข้าไปในห้องแล้วได้นั่งเล่นนั่งพูดคุยกันเหมือนมีจังหวะบางจังหวะที่อยู่ๆเขาพูดเหมือนเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะแต่จังหวะนั้นเขาเหมือนพูดประชดพ่อขึ้นมาเพื่อนคนนี้ก็ยังเตือนเขาเลยว่าเฮ้ยยังไงก็พ่อแบบอย่าไปว่าเขาเลยแล้วเพื่อนคนนี้เขาพูดขึ้นมานิ่งๆเลยค่ะว่าเชื่อเราเถอะว่าทุกครอบครัวไม่เหมือนกันเพื่อนพอเขาย้อนกลับไปคิดอะเขาก็เลยคิดว่าอ๋อหรือคนนี้กำลังจะพยายามบอกเขาว่ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมันไปตรงกับผลชันสูตรศพอะค่ะว่าเหมือนหลักร่องรอยการมีเพศสัมพันธ์อะคือเขาไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกฆ่าและข่มขืนแต่ว่ามันมีร่องรอยเมื่อไม่นานมานี้แต่อันนั้นก็คือจบไปเพราะว่าเขาต้องเอาทุกจุดมาสืบสวนคดีพอมันเป็นคดีเกี่ยวกับทางเพศเนี้ยค่ะมันยิ่งโกบิกเกอร์โดยการที่คนอะพูดแบบปากต่อปากตัดพาร์ทกลับมาที่แม่พึ่งวันนั้นก็คือเขาก็ไปเล่าข่าวเนี้ยกับเพื่อนที่ทำงานหรือคนใกล้บ้านว่าเนี่ยเพื่อนลูกสาวเสียชีวิตแล้วมันเป็นแบบนี้นะคิดว่าพ่อแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีการพูดกันไปมากมันตรงกับวันนั้นก็คือพึ่งไปงานศพของเพื่อนคนนี้ค่ะแล้วพึ่งก็บอกพ่อว่าปกติพ่อมารับที่โรงเรียนทุกวันบอกว่าวันนี้ไปรับที่วัดนะเพราะว่าไปงานศพเพื่อนพ่อกับแม่ตอนนั้นเขาก็ค่อนข้างงงเพราะว่ายังเด็กอยู่เลยอะบอกว่าแบบมีธุระนะไปงานศพเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปรับแล้วก็นั่งรถกลับบ้านปกติแต่วันนั้นนะคะด้วยความที่คุณพ่อเป็นนักจัดรายการวิทยุจัดช่วงดึกเลยค่ะถึงตีสี่วันนั้นพึ่งก็เลยนอนอยู่กับแม่สองคนที่บ้านก็นอนไปปกติเลยค่ะไม่มีอะไรพาร์ทของพึ่งคือพึ่งสะดุ้งตื่นมาเพราะว่าได้ยินเสียงคนอะเสียงดังโวยวายอยู่ข้างนอกห้องนอนตื่นมาแล้วก็แบบพลิกตัวแล้วก็เดินออกมาสรุปเป็นคุณแม่ค่ะนั่งอยู่บนโซฟาแล้วโทรไปร้องไห้ไปด้วยเล่าเรื่องแล้วโวยวายกับ
ใครสักคนในสายพอเขาเห็นหน้าผึ้งเนี่ยด้วยความที่เขาคงกลัวมากอ่ะมันกลายเป็นว่าโกรธแล้วเขาชี้หน้าผึ้งแล้วบอกว่าเพื่อนหนูอ่ะมาหาแม่แล้วผึ้งก็เดินยังยิ้มออกมาเลยเพราะว่าเราอ่ะไม่เชื่อก็งงว่าอะไรเพื่อนอะไรมาหาประมาณเนี้ยค่ะตอนแรกด้วยแวบแรกอ่ะผึ้งไม่เชื่อแล้วแม่เขาพูดประโยคนึงต่อมาเลยแม่เขาบอกว่าเพื่อนหนูอ่ะจมูกอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วเพิ่งขนลุกแล้วเชื่อเลยเพราะว่าจุดเด่นของเพื่อนคนนี้คือจมูกเขาโด่งสวยมากซึ่งแม่ไม่เคยเจอเพื่อนคนนี้มาก่อนใช่ค่ะแม่ไม่เคยเจอเพื่อนคนนี้มาก่อนสรุปความได้ว่าสายที่เขาโทรไปโวยวายอะค่ะคือเขาโทรไปหาคุณยายกับคุณตาว่าเขาแบบเจอเหมือนเจอผีเขากลัวเขาก็เลยโทรกลับไปหาพ่อแม่เขาพอเพิ่งออกมาแล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาฝันในความฝันของคุณแม่ค่ะเขาบอกว่าเขานอนหลับธรรมดานี่แหละนอนอยู่กับเพื่อนสองคนฝันว่าไปที่แห่งหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในฝันนะเป็นภาพขาวดำเหมือนมีเด็กผู้หญิงอะมาค่อยๆเล่าเรื่องของตัวเองตั้งแต่ตอนแรกเกิดแล้วก็โตขึ้นมาเห็นบ้านเก่าแต่ในฝันนะเขารู้เลยว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนไม่รู้ว่ามันรู้ได้ยังไงมันรู้โดยเซนเห็นตั้งแต่ภาพที่เขาฉายให้ดูว่าพ่อแม่เขาทะเลาะกันบ้านเก่าเขาเป็นยังไงแล้วมันก็ตัดกลับมาที่ภาพปัจจุบันซึ่งยังเป็นขาวดำอยู่นะคะเขาฉายให้เห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใส่เสื้อท่อนบนเป็นเหมือนวัยรุ่นหน่อยผอมๆอะค่ะตอนนั้นแม่บอกว่าพูดง่ายๆคือแม่บอกว่าเหมือนคนติดยาใส่กางเกงเดฟขาเล็กๆอะค่ะมีรอยสักเต็มตัวแล้วก็เห็นอีกภาพหนึ่งคือเชือกมันถูกหย่อนลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าโรงเรียนอยู่ติดริมแม่น้ำชุมชนตรงนั้นก็อยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขาก็ไม่รู้จับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้คือใครแต่ภาพก่อนที่เขาจะตื่นนะคะเขาได้ยินเสียงเข้ามาว่าฝากบอกเขาด้วยว่าพ่อไม่ได้ฆ่าคนนี้เป็นคนทำหนูเขาไม่ได้ใช้คำว่าฆ่านะคะหมายเขาพูดว่าคนนี้ทำหนูแม่ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือใครแล้วบอกเขาคือบอกใครแม่ก็ไม่รู้ไปบอกใครใช่ค่ะโอ้โหแม่ก็ตื่นมาจังหวะที่ตื่นแล้วรู้ว่าฝันเนี้ยเป็นจริงเพราะว่าพอเขาลืมตามาเขาเห็นเพื่อนเพิ่งอ่ะยืนอยู่ปลายเท้าเพื่อนเพราะแม่นอนอยู่ข้างเพื่อนใช่ไหมคะแต่แค่แวบเดียวแล้วภาพนั้นก็เฟดไปเขาก็เลยลุกโทรศัพท์ร้องไห้ก็เป็นพาร์ทที่เพิ่งตื่นมาแล้วเจอค่ะแล้วแม่เขาก็บอกเพิ่งว่าแบบมันเล่าให้ใครฟังไม่ได้เหมือนมันเล่าได้แค่ในครอบครัวแต่ตอนนั้นก็มาคุยกันในครอบครัวแล้วแม่เชื่อว่าพ่อเขาไม่ได้ฆ่าแน่นอนแต่เราจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วจะไปบอกใครว่าใช่จะไปบอกตำรวจยังไงหรือจะไปบอกคนอื่นยังไงว่าเฮ้ยพ่อเขาไม่ได้ทำนะแต่เป็นผู้ชายคนนี้มาทำอ๋อไปรู้มาจากไหนฝันใช่ไม่ได้เลยนะใช่ค่ะแต่ถ้ากลับไปเหมือนเรื่องมารถนกอย่างเนี้ยค่ะเวลาที่คุณแม่เขาเหมือนสื่อสารกับวิญญาณได้คือจะเป็นการส่งภาพมาแบบนี้แหละใช่ไหมคะแล้วอันนั้นก็เหมือนครอบครัวเราก็พิสูจน์ได้เราก็เชื่อแม่เราแหละเพราะเป็นแม่เราแต่ว่าเราคงพูดให้ใครฟังไม่ได้เช้าวันต่อมามันเป็นแค่เหตุการณ์เล็กๆอะค่ะว่าคุณแม่ตามเพิ่งไปที่โรงเรียนเพราะว่าพอเพื่อนเสียเนี่ยในชมรมกีฬาค่ะก็ทำบอร์ดให้เพื่อนที่มีรูปเพื่อนแปะแล้วก็มีเพลงเราและนายจากวันนี้จะมีเราและนายอะค่ะให้คุณแม่เขาเดินผ่านแค่แวบเดียวแล้วเขาเห็นรูปเพื่อนแล้วเขาเดินกลับเลยแล้วเขาบอกเพิ่งว่าคนนี้แหละที่ไปเข้าฝันใช่ค่ะเรื่องราวหลังจากนั้นก็จะเป็นงานศพไปแล้วตอนนั้นเพิ่งเด็กเพิ่งจำได้ว่าเพิ่งรู้จักคำว่าเผาหลอกครั้งแรกเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อคดีมันปิดไม่ได้เนี่ยเพื่อนก็คือจะต้องเหมือนไม่ได้เผาอะค่ะเหมือนมีการเผาหลอกใช่มูลนิธิที่เกี่ยวกับผู้หญิงครอบครัวก็มาด้วยมากับตำรวจในงานศพนั้นเลยแล้วคุณพ่อเขาว่าค่ะโดนจับไปเพราะว่ามันหาคนทำไม่ได้และอยู่กันสองคนก็เลยเป็นผู้ต้องสงสัยประกอบกับข้อมูลต่างๆที่ได้มานะคะแต่สรุปว่าคดีอะค่ะถูกปิดได้หลังจากนั้นก็คือตำรวจเนี่ยเขาต้องลองสืบสวนทุกทางเพราะว่ามันมีหลักฐานว่าพ่อเขาไปขับแท็กซี่คือช่วงไทม์ไลน์ที่เพื่อนเสียชีวิตอะค่ะพ่อไม่อยู่บ้านใช่พ่อไม่อยู่บ้านเขาก็เลยมีง่ายๆคือมีตำรวจอะค่ะไปเหมือนอยู่ที่วัดเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วตอนกลางคืนอะมีผู้ชายคนนึงแอบมาไหว้ศพเขาก็เลยจับตัวแล้วไปเค้นสอบสรุปว่าเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะฆ่าด้วยเหตุผลที่ว่า
ด้วยความมันเป็นห้องเช่าและใช้ห้องน้ำรวมหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะครับห้องเช่าหน้าปากซอยโรงเรียนเป็นชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนไปเห็นเขาส่งยาเสพติดหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายอ่ะด้วยความที่เพื่อนอ่ะเป็นเหมือนเด็กเรียนจริงจังกับการเล่นกีฬาคือเป็นคนจริงจังอะค่ะดันไปพูดกับเขาว่าอย่าให้เห็นอีกทีนะถ้าเห็นอีกครั้งจะเอาเรื่องเขาก็เลยเป็นสาเหตุให้เขาแบบว่ามีแรงจูงใจเลยนะใช่ค่ะฆ่าแล้วคดีนี้ก็ถูกปิดไปแบบที่ทุกคนโอเคละรู้ว่าใครฆ่าใครฆ่าเขาบอกไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงอยู่ๆมาไหว้ศพอ่ะหรือมาไหว้เองจริงๆแล้วเขาแอบมาขอขมาค่ะพอตำรวจเห็นว่าแปลกๆว่าเอ้าทำไมมาคนเดียวแล้วมาไหว้ศพตอนกลางคืนก็เลยเข้าชาร์จตัวแล้วกับเอาไปสอบปากคำผิดปกติผิดวิสัยใช่ค่ะต้องเอาไปคุยกันก่อนเฮ้ยทำไมถึงมาใช่ค่ะเค้นไปเค้นมาปรากฏว่าคนนี้ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนทำใช่และความเชื่อมโยงก็คือเขาเช่าบ้านเช่าอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยปิดคดีได้ค่ะทุกคนก็เหมือนคดีเนี่ยคลี่คลายไปแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันน่าแปลกกลับมาหันหน้ามาแม่อย่างเงี้ยใช่แบบเอาอีกแล้วแม่บอกใช่คนนี้แหละที่เขาเห็นในภาพแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่รู้เลยว่าเป็นใครเหมือนส่งภาพมาแบบนี้และแค่มายืนยันบอกว่าพ่อไม่ได้ฆ่าคนนี้เป็นคนทำพูดแค่นี้ค่ะหรือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นคนที่ลงมือเขาอาจจะไปเจออะไรมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆก็ต้องมาขอขมาคือคนที่ทำลงมือทำแบบนี้ผมว่าน้อยคนนะที่จะสำนึกด้วยตัวเองที่จะมาแบบเฮ้ยมาขอขมาหรือมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นเขาพยายามจะติดต่อสื่อสารกับใครสักคนนึงปรากฏว่าหวยมาลงที่คุณแม่เพราะคุณแม่มีเซนส์และอีกอย่างคือคุณแม่เป็นคุณแม่ของเพื่อนที่เขารู้จักถูกไหมเขาก็เลยพยายามจะมาสื่อสารให้กับคุณแม่รับรู้ว่าคุณพ่อเขาไม่ได้ทำแต่มีคนทำแต่ปัญหาคือคุณแม่จะไปบอกใครอันนี้เรื่องใหญ่มากคือจะไปเล่าให้ใครฟังโดนหัวเราะแน่นอนเคยเจอเป็นไปได้ยังไงแต่ผลสุดท้ายคือคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรแต่ดูเหมือนว่าเวรกรรมมันคงจะทำงานของมันเองผู้ชายคนนั้นมาขอขมาในขณะที่มีตำรวจนอกเครื่องแบบอยู่ในวัดใช่ค่ะแล้วเขาก็เห็นมาไหว้ตอนกลางคืนหลังจากพระสวดแล้วมันคงจะไม่มีคือถ้าเป็นเพื่อนก็ให้ปากคำว่าตัวเองก็เป็นเพื่อนอาจจะมาจากต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยหลักฐานด้วยหลายๆอย่างยอมค่ะเท่ากับว่าเรื่องนี้ที่คุณน้ำพึ่งมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของเซนส์ของคุณแม่ถ้าเป็นหลักที่เวลาคุณแม่จะสื่อถึงอะไรสักอย่างนึงจะเห็นเป็นภาพค่ะแต่ถามว่าชัดไหมชัดนะมันพิสูจน์มาได้ประมาณ2ครั้งใช่ไหมคะที่มีคนในครอบครัวแบบร่วมในเหตุการณ์นะฮะนี่คือเรื่องราวของเรื่องราวข่าวดังะนะครับเท่ากับว่าหลังจากที่คนคนนั้นได้รับโทษทางกฎหมายไม่มีใครหรือว่าไม่มีการชาวบ้านแถวนั้นไม่มีการพูดถึงคนที่เสียชีวิตนี่อีกเลยไม่มีใครเคยเห็นเขาอีกเลยใช่ค่ะเหมือนเขาแบบปลดปล่อยสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะนะครับในสิ่งที่เชื่อเถอะตอนที่เขาเสียชีวิตอ่ะก็จะมีขาเมาส์อ๋อเป็นคนทำมันต้องเป็นอย่างนี้นะใช่ค่ะหรือไม่ก็โดนคืนโดนนู่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ความจริงด้วยซ้ำเพียงเพราะว่าฟังเข้ามาใช่ค่ะแต่เรื่องแปลกของเรื่องชมรมเนี่ยค่ะมีต่ออีกหน่อยก็คืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นคือเพิ่งเริ่มเข้าไปเรียนที่นี่ตอนม.1แล้วเพื่อนก็เกิดเหตุการณ์นี้ตอนม.1ชมรมกีฬาเนี่ยค่ะเหมือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อจากนั้นน่ะทุกๆ2ปีจะมีข่าวที่เป็นคดีแล้วลงหนังสือพิมพ์แบบเนี้ยเช่นม.1ใช่มั้ยคะแล้วถัดไปเป็นม.3เป็นคุณพ่อของรุ่นพี่ในชมรมเขาเปิดเป็นอู่รถเหมือนเขาเป็นเฒ่าแก่อ่ะค่ะแล้วทีนี้ก็ทำงานกับลูกน้องที่อู่รถแล้วมันก็มีปากมีเสียงกันบ้างเช่นลูกน้องขอเบิกค่าแรงแล้วเขาก็ด่าไปบ้างไม่ให้บ้างวันนึงอ่ะค่ะลูกน้องก็กลับมาพร้อมกับปืนแล้วก็ยิงหมดแม็กเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นคดีเพราะว่าลูกน้องคนนี้หนีก็ต้องมีการสืบสวนขึ้นศาลอะไรกันไปอีก2ปีหลังจากนั้นก็คือม.5แล้วค่ะม.5เนี่ยก็จะเป็นคุณแม่ของพี่ในชมรมที่คนนี้เขาเป็นนักกีฬารุ่นแบบทีมชาติด้วยเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคุณแม่เขาสอนแล้วเหมือนตกพื้นที่มันไม่สม่ำเสมอแบบท่อเล็กๆอะค่ะกระตึ้งลงไปพี่เขาไม่เป็นอะไรเลยแต่คุณแม่เขาว่ากระเด็นออกจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วมีรถบัสอะขับตามหลังมาเป็นรถทัวร์รถบัสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทับครับอันเนี้ยเป็นคดีความเพราะว่านอกจากพี่คนเนี้ยเขาเสียคุณแม่แล้วอ่ะยังโดนคดีประมาณว่าขับขี่โดยประมาทใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าค่ะโอเคเรื่องของการมี
อุบัติเหตุหรือว่ามีคนเสียชีวิตจะด้วยเหตุผลเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่อันนี้พอเข้าใจได้แต่ทุกครั้งที่คุณน้ำพึ่งกำลังจะเล่าให้พวกเราฟังที่เล่าให้พวกเราฟังมาคือทุกครั้งมันจะเป็นข่าวใช่ค่ะแล้วมันจะเป็น2ปีเว้นกันไปถัดอีก2ปีก็มีตอนที่ทุกๆ2ปีแล้วใช่ค่ะแต่อาจจะเป็นเหตุบังเอิญแต่ว่าที่มันชัดๆก็เพราะว่าทุก2ปีเราเหมือนมีงานดําทั้งๆที่ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอะค่ะต้องไปงานศพอีกแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนในชมรมกลุ่มเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าชมรมนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงอาจจะเป็นญาติครอบครัวแต่ต้องเป็นคนที่อยู่ในชมรมนี้มันอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้ไงแต่ทุกครั้งที่ความแปลกของมันก็คือมันเป็นข่าวคือถ้ามันไม่เป็นข่าวทุกเคสเลยยังพอเข้าใจได้แต่นี่ทุกเคสเป็นข่าวหมดใช่ค่ะแสดงว่ามันต้องเป็นคดีที่ใหญ่อยู่ในความสนใจแปลกหาคำตอบไม่ได้จากที่บอกว่าเหตุการณ์มันแปลกๆตรงที่เราไปงานศพทุก2ปีเลยก็จากม.1 ม.3 ม.5 แล้วก็มาเป็นปี1อะค่ะจริงๆแล้วเพิ่งอะเรียนจบแล้วกำลังจะเข้ามหาลัยก็มีพี่คนเนี้ยด้วยความที่พอแยกย้ายจากมัธยมอะค่ะเพื่อนสนิทกลุ่มเพื่อนสนิทก็เริ่มแตกจนเพิ่งมาเริ่มสนิทกับพี่คนนี้เขาเป็นพี่ในชมรมยูโดนี่แหละวันนั้นเพิ่งจำได้เลยว่ามันเป็นช่วงที่เราคุยกันเยอะวันนั้นเขาโทรมาตอนที่เพิ่งอาบน้ำด้วยความสนิทกันนะคะโทรมาบอกเพิ่งว่าเฮ้ยจะไปประกวดรายการประกวดร้องเพลงตอนนั้นนะคะ AF The Star ประมาณนี้ฟังร้องเพลงหน่อยแล้วก็โทรมาดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเพิ่งยังขำอยู่เลยว่าร้องไม่พอร้องไม่พอจนเขาบอกมาในสายว่าเฮ้ยเดี๋ยวมานะแล้ววางสายไปเพิ่งก็ไม่อะไรด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่ได้โทรก็ทำกิจวัตรไปตามปกติจนตอนเช้าอะค่ะได้ข่าวมีคนโทรมาบอกว่าพี่คนนี้เสียชีวิตแล้วเพราะว่าตอนที่เขาบอกเพิ่งว่าเดี๋ยวมานะเราเพิ่งก็ไม่รู้ว่าเขาออกไปไหนคือมีเพื่อนนะคะมารับเขาขี่มอเตอร์ไซค์มารับแล้วเขาก็ซ้อนท้ายไปแล้วมันไปประสานงากับรถซึ่งมันเป็นคดีอีกเพราะว่าเหมือนคนขับรถเก่งอะค่ะก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าใครเป็นคนผิดเพราะอันนี้สวนเลนมาประมาณนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ที่สุดเพราะว่าพอนับไทม์ไลน์ไปอะสายสุดท้ายที่ได้คุยกับเขาก็คือเป็นสายของพึ่งใช่ความแปลกของเรื่องพี่คนนี้ค่ะตอนนั้นคือด้วยความที่พึ่งรู้สึกว่าพึ่งเด็กพึ่งก็ลืมเรื่องพวกนี้ไปแล้วไม่ได้เก็บเอามาคิดรวมถึงตอนที่สนิทกับพี่เขามันก็จางไปอะค่ะเรื่องที่น่าแปลกคือทุกวันนี้เวลาสมมติทำอะไรอะมันจะมีพี่เขาแวบเข้ามาเพราะว่าพึ่งอาจจะเป็นคนที่สวดมนต์ใส่บาตรช่วงไหนที่ไม่ค่อยได้สวดมนต์นะคะจะรู้สึกว่ามันเหมือนแวบขึ้นมาทางที่เราไม่ได้คิดเหมือนมาเป็นภาพเฉยๆเลยค่ะหรือบางทีอ่ะมาอยู่ในความฝันแต่เป็นแค่ตัวละครในความฝันเหมือนแค่จะเตือนเราให้เราแบบว่าทำบุญให้หรืออะไรแบบนี้ค่ะแวบเข้ามาในที่คือภาพหน้าเขาอ่ะใช่ค่ะเข้ามาเหมือนถูกก็นึกถึงใช่ค่ะโดยที่ลืมไปแล้วคือไม่ได้นึกแล้วมันก็แปลกดีพอภาพเขาแวบขึ้นมาอุ้ยไปทำบุญให้ใช่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่บ่อยไหมบ่อยค่ะทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้เลยค่ะเฮ้ยแต่เขาไม่ไปไหนอย่างนี้เหรอน่าจะใช่หรือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันฝังใจคุณน้ำผึ้งว่าอย่าลืมว่ามันฝังใจจริงๆนะต่อให้วันเวลามันผ่านไปขนาดไหนก็แล้วแต่สายสุดท้ายที่เราคุยกับเขาอ่ะยังโทรมาดีกีตาร์ร้องเพลงให้ฟังเฮ้ยฟังเสียงหน่อยสิเสียงพอหรือเปล่าไม่พอเลยพี่เออเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าใครมาตามหรือเขาต้องออกไปไหนใช่แต่พอมารู้ข่าวอีกทีนึงคนที่เราคุยวางหูไปเนี่ยตายค่ะเฮ้ยฝังใจก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ค่ะหรือนั่นคือจิตสุดท้ายของเขาที่เขาคุยกับเราเป็นไปได้ค่ะแล้วยังไงเราก็ต้องทำบุญให้เขาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ค่ะทุกครั้งที่ภาพเขาเนี่ยแวบเข้ามาเหรอใช่ค่ะโอ้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เด็กอ่ะคนในครอบครัวยังไม่มีใครเสียชีวิตหรือได้ไปงานดำ มันไปงานดำเฉพาะแต่กับในเนี่ยวงชมรมเนี้ยฉะนั้นรายชื่อที่เราจะแผ่เมตตาค่ะยังมีไม่เยอะก็คือจะเป็นชื่อของพี่เขาอ่ะด้วยอยู่เสมอแล้วช่วงไหนที่เหมือนไม่ค่อยได้ทำบุญนะคะก็จะเหมือนเห็นแบบนี้แต่อันนี้อาจจะคิดได้ว่าอาจจะเป็นความทรงจำของเราหรืออะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แปลกเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์แปลกๆความรู้สึกแปลกๆซึ่งตัวของคุณน้ำผึ้งเนี่ยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่คุณน้ำผึ้งเอามาเล่าให้ฟังอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงแต่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยจะหนาหรือว่าจะบางในที่นี้คืออาจจะมีส่วนร่วมเยอะหรือส่วนร่วมน้อยนั่นอีกเรื่องนึงค่ะนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณน้ำผึ้งวันนี้ทางสถานีผีดุขอบคุณคุณน้ำผึ้งมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็เหมือนเดิมฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ลี้ลับ
เหนือธรรมชาติประสบการณ์หลอนๆแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวครับอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับที่ ghoststation.thairat@gmail.com นั่นเองครับและวันศุกร์หน้าครับเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนๆจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลทุกคืนวันศุกร์ 4:00 นตรงอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ YouTube ไทยรัฐของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรายการสถานีผีดุของเรานั่นเองครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานลาทุกท่านไปก่อนครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่สัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นต้องคอยติดตามกันให้ดีวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะรับชมเรื่องราวผีโคตรดุกับรายการสถานีผีดุในเพลย์ลิสต์นี้คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ